ติดตามเรื่องของการตรวจสอบความโปร่งใสนะครับโดยกลไกภาครัฐอย่างเช่นปปช.จังหวัดพิจิตรครับลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบน้ำป้องกันการทุจริตครับนายวราพงศ์อินตมงผู้อำนวยการสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยเครือข่ายสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตอำเภอโพทะเลอำเภอทับคล้อจังหวัดพิจิตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่มาจากการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำพื้นที่ชลประทาน 2,000 ไร่บ้านย่านท่าเสาตำบลหอไกลอำเภอบางบุญนาคซึ่งโครงการเดินหน้าไปด้วยความเรียบร้อยนายเอกชัดเอี่ยมตาลผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดพิจิตรกล่าวว่าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าแห่งนี้เป็นการก่อสร้างโดยวางท่อส่งน้ำระยะทาง4กิโลเมตรพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำในปีนี้ดำเนินการก่อสร้างเฟส1ระยะทาง2กิโลเมตรงบประมาณ40ล้านบาทความคืบหน้าการก่อสร้าง 30% กำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนศกนี้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนอกเขตชลประทานพร้อมยืนยันการดำเนินการก่อสร้างเป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างอย่างถูกต้องครับทางด้านของท่านผู้อำนวยการปปช.ประจำจังหวัดพิจิตรนะคะยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกค่ะว่าการมาติดตามในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการป้องกันการทุจริตส่งเสริมให้หน่วยงานของทางภาครัฐปฏิบัติหน้าที่อย่างโปร่งใสแล้วยังเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการดำเนินงานของภาครัฐซึ่งจะช่วยลดเรื่องร้องเรียนโดยเฉพาะโครงการที่ใช้งบประมาณสูงอีกด้วยค่ะ